ลิปจาก thanos.com ในคลิปนี้นะฮะก็เป็นรีวิวรีโมทแอร์อัจฉริยะที่มีชื่อว่า Ambi Climate 2นะครับซึ่งเป็นรีโมทแอร์อัจฉริยะหรืออุปกรณ์ควบคุมเครื่องแอร์อัตโนมัติที่พัฒนาโดยสตาร์ทอัพที่มีชื่อว่า Ambi Lab จากประเทศฮ่องกงครับโดยสตาร์ทอัพบริษัทนี้นะฮะเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาอุปกรณ์ IoT นะครับแถมพวกเขายังเปิดระดมทุนจากผู้ที่สนใจเข้าร่วมลงทุนทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ Kickstarter อีกด้วยนะฮะซึ่งเงินทุนที่เขาได้รับเนี่ยก็มีมากกว่า 1.2 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงนะครับซึ่งถือว่าเกินเป้าที่เขาตั้งเอาไว้มากกว่า 200% เลยทีเดียวครับคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าทำไมเวลาเราเปิดแอร์เนี่ยแม้ว่าเราจะตั้งอุณหภูมิเดียวกันนะครับแต่ในช่วงเวลาที่ต่างกันในฤดูที่ต่างกันปรับได้ความรู้สึกสบายที่แตกต่างกันเช่นกันนะครับอย่างเช่นเราตั้งอุณหภูมิไว้ที่25องศานะครับถ้าสมมุติว่าเราเปิดแอร์ในขณะที่ฝนตกเราจะรู้สึกหนาวเย็นกว่า25องศาอาจจะรู้สึกเหมือน23หรือ22องศาอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราเปิดในหน้าร้อนนะครับหรือในช่วงที่อากาศร้อนจัดแม้เราจะเปิด25องศาแต่เราอาจจะรู้สึก28 29องศาก็ได้แบบนี้นะครับซึ่งเจ้าตัว Ambi Climate ตัวนี้เนี่ยจะเข้ามาช่วยในการปรับอุณหภูมินะครับให้คุณรู้สึกสบายอยู่ตลอดเวลานะครับโดยทาง Ambi Climate 2นะครับเขายังได้นำเอาเทคโนโลยี AI นะครับหรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเข้ามาร่วมประมวลผลให้กับรีโมทแอร์อัจฉริยะตัวนี้อีกด้วยนะฮะซึ่งเป็นการนำเอาข้อมูลมาจากทั้งภายในห้องของเราและภายนอกอาคารนะครับภายในห้องของเราเนี่ยได้มาจากเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นที่อยู่ภายในตัวของมันเองนะครับในขณะที่ข้อมูลภายนอกอาคารก็จะได้มาจากคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ของทางผู้ผลิตเพื่อร่วมกันประมวลผลนะครับและช่วยควบคุมอุณหภูมิของห้องของเราเนี่ยให้คุณได้อยู่ในสภาวะที่สบายที่สุดนะครับตลอดระยะเวลาการเปิดแอร์ครับในขณะที่ความสามารถอื่นๆนะครับเครื่องนี้นะครับรองรับแอร์หลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับณปัจจุบันนี้นะครับตอนที่ทำรีวิวอยู่นะครับเขาบอกว่าเขารองรับเครื่องแอร์เนี่ยมากถึง 1,200 เครื่องนะครับจากหลายๆรุ่นหลายๆยี่ห้อนะฮะแน่นอนว่ายี่ห้อที่ยอดฮิตของคนไทยอย่างพวกมิตซูเอย LG Hitachi Panasonic Daikin อะไรประมาณนี้รองรับนะครับรองรับแน่นอนวิธีการสังเกตง่ายๆเลยก็คือถ้ารีโมทแอร์ของคุณมีจอ LCD อยู่นะครับก็มีโอกาสที่สูงมากๆนะครับที่เจ้า Ambi Climate ตัวนี้จะสามารถทำงานร่วมกับเครื่องแอร์ของคุณได้นะครับรวมไปถึงการตั้งเวลาอัจฉริยะนะครับก็ยังสามารถที่จะตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องได้เองอัตโนมัตินะครับหรือแม้แต่ยังมีการระบุตำแหน่งของผู้ใช้งานได้หลายคนอีกด้วยนะครับสมมติว่าถ้าเราใกล้ถึงบ้านนะครับเครื่องแอร์เนี่ยมันจะเปิดเองโดยอัตโนมัติก็สามารถทำได้หรือแม้แต่เราออกจากบ้านนะครับเราออกจากบ้านถ้าเราออกคนสุดท้ายนะครับเครื่องแอร์ก็จะปิดเองโดยอัตโนมัติอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับรวมไปถึงสามารถเข้าได้ทุกที่นะครับเพราะว่ามันสามารถควบคุมได้ผ่านแอปพลิเคชันทั้งบน iOS และ Android นะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะดูสถิติการใช้งานต่างๆนะครับที่เขานำมาวิเคราะห์นะครับทั้ง AI อะไรพวกนี้นะครับสิ่งที่ระบบเขาเห็นคุณก็จะเห็นเช่นกันอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับวิธีการติดตั้งนี่ง่ายมากๆนะครับรวดเร็วมากๆแถมยังไม่จำเป็นที่จะต้องไปยุ่งเกี่ยวอะไรใดๆกับเครื่องแอร์ของคุณเลยไม่ต้องไปติดตั้งอุปกรณ์เสริมไม่ต้องพึ่งช่างแอร์นะครับก็นำเอาไอ้เจ้ารีโมทอัจฉริยะตัวนี้เนี่ยมาวางในรัศมีทำการของเครื่องแอร์ของคุณนะครับระยะห่างอยู่ประมาณ 2-4 เมตรนะครับก็สามารถเริ่มต้นใช้งานเจ้าตัว Ambi Climate 2ตัวนี้ได้แล้วนะครับอุปกรณ์นะครับที่ให้มาในกล่องผลิตภัณฑ์นะครับอันนี้ก็ชิ้นแรกเลยนะฮะพระเอกของมันก็คือตัวรีโมทอัจฉริยะ Ambi Climate 2นะครับขนาดก็เล็กมากๆนะครับสามารถใส่กระเป๋ากางเกงได้เลยนะฮะขนาดก็ประมาณกระเป๋าสตางค์นี่แหละนะครับน้ำหนักอยู่ที่ 0.12 กิโลกรัมเท่านั้นเองนะครับต่อมานะฮะอันนี้คืออะแดปเตอร์แปลงไฟ USB ครับก็เหมือนที่ชาร์จมือถือนั่นแหละนะครับที่ชาร์จไฟของโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่พวกเราคุ้นเคยกันอยู่นะครับก็ขนาดประมาณนี้นะครับและนี่คือสายไฟ USB นะครับให้มา1เส้นนะฮะก็ความยาวเนี่ยอยู่ที่ 1.75 เมตรเลยทีเดียวนะครับยาวมากๆนะครับเพื่อที่จะให้เอาไอ้เจ้าตัวรีโมทอัจฉริยะตัวนี้เนี่ยไปวางยังตำแหน่งที่เหมาะสมภายในห้องของเราได้นั่นเองครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะนี่คือคู่มือการใช้งานนะครับลักษณะก็เป็นแผ่นพับภาษาอังกฤษนะครับพร้อมกับคำบรรยายนะฮะนี่ฮะมีบรรยายส่วนประกอบต่างๆนะครับก็อธิบายเข้าใจง่ายอยู่นะครับผมส
ส่วนประกอบของตัวเครื่องนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายซับซ้อนนะครับก็เริ่มจากตรงนี้ครับนี่คือโลโก้ของมันนั่นเองนะฮะนี่คือ Ambi Climate นะครับแต่ว่าข้างในตัวโลโก้ของมันเนี่ยก็เป็นไฟ LED ด้วยนะครับเพื่อที่จะบ่งบอกสถานะของตัวเครื่องนี้นั่นเองว่ามันมีสถานะเป็นอย่างไรนะครับเท่าที่ผมเห็นมาก็จะเป็นสีส้มกระพริบนะครับนั่นก็คือยังไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็สีเขียวนั่นก็คือเชื่อมต่อแล้วพร้อมใช้งานนั่นเองนะครับส่วนไอ้ที่อยู่ข้างในเนี่ยนะครับตรงสีดำตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือส่วนของตัวส่งสัญญาณอินฟราเรดนะครับซึ่งเขาว่ากันว่าเนี่ยภายในเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด7ตัวด้วยกันนะครับ7ชุดด้วยกันนะครับเพื่อที่จะให้ส่งสัญญาณอินฟราเรดไปยังเครื่องแอร์ของเราได้อย่างแม่นยำนะครับคือเราไม่จำเป็นที่จะต้องวางแบบว่าผมทดสอบดูนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องวางแบบว่าวางตรงนี้หันหน้าไปทางเครื่องแอร์ของเราโดยตรงนะครับคือวางในมุมองศาไหนก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าไปวางในตู้ในอะไรอย่างนี้นะฮะอันนั้นก็ไม่ได้ข้างหลังนะครับก็จะมีพอร์ตอยู่2พอร์ตด้วยกันนะครับพอร์ตเล็กตรงนี้นะฮะนี่คือพอร์ตจ่ายไฟ USB แบบไมโครนะฮะก็คือไมโคร USB นั่นแหละนะครับเราก็เอาสายไฟเนี่ยมาเสียบเข้ารูนี้นะครับแต่ก็มีคำถามอีกนะฮะว่าไอ้เจ้าพอร์ต USB แบบมาตรฐานแบบสแตนดาร์ดเนี่ยมีเอาไว้ทำไมนะครับผมก็สืบหาคำตอบอยู่นานนะครับสุดท้ายก็ค้นพบด้วยตัวเองก็คือมันเอาไว้จ่ายไฟออกนั่นเองนะครับสรุปง่ายๆคือซ้ายจ่ายไฟเข้าขวาจ่ายไฟออกนะครับจ่ายไปไหนก็จ่ายไปชาร์จแบตมือถือ iPhone อะไรของเราก็ได้นะครับก็เปรียบเสมือนเป็นที่ชาร์จมือถือหรืออะไรก็ได้นะครับเป็นพอร์ตจ่ายไฟ USB นะครับแล้วก็ด้านขวาสุดนะครับนี่คือปุ่มรีเซ็ตเครื่องนะครับก็คือพูดง่ายๆถ้าเราต้องการที่จะล้างการตั้งค่าใหม่ทั้งหมดนะครับก็เอาเข็มนะครับหรือลวดหนีบกระดาษนี่แหละนะครับมากดค้างเอาไว้นะครับประมาณสัก 5-10 วินาทีนะครับก็ทุกอย่างก็จะรีเซ็ตใหม่ทั้งหมดนะครับพร้อมเริ่มการใช้งานใหม่อีกครั้งนึงในส่วนของการติดตั้งนะครับเราก็วางเจ้าตัว Ambi Climate ตัวนี้นะฮะไว้ในรัศมีทำการนะครับของมันก็คือ 2-4 เมตรนะครับนี่คือเครื่องปรับอากาศนะครับก็หามุมวางเอานะครับเพราะว่าสายไฟเขาเนี่ยให้มายาวถึง 1.75 เมตรเลยทีเดียวนะครับและหลังจากที่เราตั้งค่าการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไฟเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่ามันได้ทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูแอปพลิเคชันกันนะฮะว่าเป็นอย่างไรนะครับก็ก่อนจะเริ่มใช้งานเนี่ยเราก็จะต้องเมคชัวร์ว่าเครื่อง Ambi Climate ของเราเนี่ยได้ถูกตั้งค่าตรงกับรีโมทคอนโทรลอันนี้คือเครื่องแอร์มิซูของผมนะครับก็รุ่นKM16B นะครับอันนี้คือรุ่นของรีโมทนะไม่ใช่รุ่นของเครื่องแอร์นะครับก็มาดูกันว่าตรงหรือเปล่านะฮะก็ไปที่ setting นะครับแล้วก็ AC pairing นะฮะ AC pairing เข้ามานะครับก็มีรุ่นของรีโมทต่างๆจากหลากหลายยี่ห้อนะครับเพียบเลยนะฮะทีนี้เราก็ต้องไปค้นหานะครับไป search รุ่นที่เราใช้งานอยู่ KM16B นะครับ 16B เนี่ยไม่มีนะครับผมจะเลือกเป็น 12B แล้วกันนะครับก็น่าจะเป็นซีรีส์เดียวกันนะครับถ้าไม่ได้เดี๋ยวจะเป็น KM16P นะครับพวกนี้เนี่ยมันใช้ทดแทนกันได้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องเหมือนเป๊ะๆนะฮะอ่ะผมลองเลือก KM12B นะครับทีนี้เขาบอกว่าถ้าเรากดปุ่ม Start Test นี้นะครับแล้วได้ยินเสียงปี๊บที่ตัวเครื่องแอร์ของเรานะฮะนั่นหมายความว่าสามารถทำการเชื่อมต่อได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะฮะกดที่ Start Test นะครับลองดูว่าเครื่องแอร์เราจะมีการตอบสนองจาก Ambi Climate หรือเปล่านะครับผมไม่ได้ยุ่งอะไรกับรีโมทแล้วนะฮะผมจะสั่งผ่านแอปตรงนี้นะครับกด Start เลยสังเกตดูนะครับว่าเครื่องปรับอากาศของเรานะฮะนี่ฮะเริ่มเปิดแล้วนะครับเขาถามว่าได้ยินหรือเปล่านะครับ
เราก็ตอบไปว่า yes เรียบร้อยนะฮะกดคอนเฟิร์มนะครับอ่ะทีนี้มาดูกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ย อุณหภูมิในห้องของเราเนี่ย 30.7 องศาเซลเซียสนะครับความชื้นอยู่ที่ 64.6% แล้วก็ too warm อันนี้คือความรู้สึกนะครับมันก็ตีค่าออกมาว่าค่อนข้างที่จะอุ่นนะฮะทีนี้มาดูโหมดการทำงานหลักๆนะครับมีอยู่ทั้งหมด4โหมดด้วยกันนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่เมนูขวาสุดเลยก็จะมีโหมดคอมฟอร์ตนะครับหรือว่าโหมดปรับตามความรู้สึกเดี๋ยวพาไปดูกันก่อนนะฮะคอมฟอร์ตโหมดก็มันก็จะถามเราง่ายๆนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะครับ too warm a bit warm หรือว่า hot เนี่ย hot ร้อนสุดค่อนข้างอุ่นนะครับอุ่นนิดหน่อยกำลังสบายอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องบอกความรู้สึกโดยไม่ได้กำหนดอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสนะครับแบบเป๊ะๆเหมือนการตั้งรีโมทคอนโทรลแบบนี้นะครับเราจะต้องให้ข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ระบบ AI ของมันเนี่ยก็จะประมวลผลเองว่าตอนนี้เนี่ยควรจะปรับอุณหภูมิเท่าไหร่ให้เหมาะสมกับตัวคุณนะครับอันนี้คือโหมดคอมฟอร์ตนะฮะซึ่งเป็นโหมดซิกเนเจอร์หรือโหมดไฮไลท์ของเขาเลยก็ว่าได้นะครับมาดูโหมดเทมเพอเรเจอร์บ้างนะครับอันนี้เนี่ยเป็นโหมดที่เอาไว้ตั้งค่าอุณหภูมินะครับที่เราต้องการอันนี้ผมตั้งไว้25องศานะครับซึ่ง25องศาที่ว่าเนี่ยบางทีถ้าเราเปิดในหน้าร้อนเนี่ยอุณหภูมิ25องศาอาจจะรู้สึกร้อนกว่านี้ก็ได้นะครับคือเครื่องแอร์ของเราเนี่ยก็จะถูกตั้งค่าโดย Ambient Climate ว่าให้ตั้งเป็น24-23ในความเป็นจริงนะครับให้เรารู้สึกว่าเหมือน25นะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับถ้าเราเปิดเครื่องแอร์ในเวลาที่ฝนตกนะครับในเวลาที่มีความชื้นสูงๆเนี่ยนะครับเราจะรู้สึกหนาวเกินปกตินะครับหนาวเกินกว่าที่ควรจะเป็นนะฮะก็คือ25เนี่ยบางทีเราอาจจะรู้สึกเหมือน23ก็ได้นะครับเครื่องแอร์เครื่องนี้ก็จะถูกปรับอุณหภูมิให้สูงขึ้นนะครับอาจจะเป็น26หรือ27นะครับเพื่อให้เราได้รู้สึกว่าอยู่ประมาณ25องศาอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือประมวลผลด้วยระบบ AI เช่นกันนะครับนี่ฮะเราตั้งได้แบบลากขึ้นลากลงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็หน่วยมันเนี่ยก็จะมีจุดทศนิยมเป็นจุด5ด้วยนะครับ 26.5 27.5 อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับนะฮะแล้วก็โหมด Away นะครับโหมด Away เนี่ยเป็นอีกหนึ่งความสามารถที่ค่อนข้างชอบมากๆนะครับก็คือว่าเราจะตั้งลิมิตเอาไว้นะฮะสมมตินี่ครับเราไม่อยากให้ห้องของเราเนี่ยมีอุณหภูมิเกิน30องศาในขณะที่เราไม่อยู่บ้านนะครับ away เนี่ยแปลว่าแบบออกข้างนอกไม่อยู่อะไรประมาณนี้นะครับหรือ29 28อะไรอย่างงี้อันนี้แล้วแต่เราจะตั้งนะครับก็ถ้ามันเกินมันอยู่ในจุดที่เกินเมื่อไหร่นะครับเครื่องแอร์จะเปิดทำงานทันทีเพื่อรักษาอุณหภูมิเอาไว้ไม่ให้เกิน28องศาอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับคือนอกจากที่จะตั้งอุณหภูมิแล้วนะครับยังตั้งความชื้นได้ด้วยนะครับนี่คือ75นะครับสมมุติเราไม่ต้องการให้ความชื้นเราเนี่ยเกิน60นะครับเราก็ตั้งไว้แบบนี้เลยนะครับ60นี่ฮะก็คือถ้าความชื้นในห้องเนี่ยเกิน60เมื่อไหร่เครื่องแอร์เปิดนะครับก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่าเวลาเราเปิดเครื่องแอร์เนี่ยความชื้นในห้องเราจะลดลงนะครับเพราะว่าเครื่องแอร์เนี่ยก็เป็นตัวดูดความชื้นออกไปด้วยสุดท้ายนะครับแมนนวลคือโหมดตั้งอุณหภูมิหรือตั้งค่าเองนะครับก็จะเหมือนกับการใช้งานตัวรีโมทคอนโทรลแบบดั้งเดิมนะครับแบบนี้เลยนะฮะก็คือจะไม่มีการใช้เทคโนโลยีหรือระบบ AI เข้ามาช่วยในการประมวลผลปรับตั้งค่าอุณหภูมิต่างๆเลยนะครับก็มีอยู่ทั้งหมด4โหมดนะครับแล้วก็ออฟคือปิดเครื่องนะฮะมาดูที่เมนู History กันบ้างนะครับ History เนี่ยก็จะดูประวัติการบันทึกค่าของอุณหภูมิและความชื้นนะครับที่ผ่านมานะครับนี่ฮะด้านบนก็จะเป็นส่วนของTemperature นะครับก็คืออุณหภูมิมีทั้ง Outdoor และ Indoor นะครับเช่นเดียวกับความชื้นนะฮะก็จะมีทั้ง Outdoor และ Indoor Humidity นะครับถามว่า Outdoor เนี่ยมันรู้มาได้ไงนะครับมันรู้มาจากระบบ Cloud Server ของทาง Ambient Climate เองนะฮะซึ่งเขาจะรู้ได้เก็บข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ได้มีเซ็นเซอร์อยู่นอกบ้านนะฮะแต่ว่า Indoor เนี่ยค่า Indoor Temp กับ Indoor Humidity เนี่ยจะรู้มาจาก
เซ็นเซอร์ที่ตัว AmbiClimate ของเราเองนะฮะต่อไปนะครับก็คือ Insight ก็คือประวัติการเปิดเครื่องแอร์ของเรานะครับเราจะรู้ได้เลยว่าในแต่ละวันเนี่ยเราใช้เครื่องแอร์เปิดกี่ชั่วโมงอะไรงี้นะครับเพื่อที่จะง่ายต่อการเอาไปคำนวณค่าไฟอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ deployment ตัวนี้ผมชอบมากนะครับ deployment เนี่ยมันจะรู้ว่าตัว AmbiClimate ของเราเนี่ยไปสั่งอะไรเครื่องแอร์บ้างนะครับเนี่ยฮะเช่นเวลาตี1ปรับอุณหภูมิเท่านี้ตี2ตี2 45ตี3ตี4เนี่ยปรับอุณหภูมิเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้แบบบอกละเอียดยิบเลยนะครับโดยที่ไอ้เนี่ยฮะตรง AI setting เนี่ยคือเราไม่ได้ยุ่งกับมันนะครับอันนี้คือเรากำลังหลับอยู่นะครับแต่ว่ามันจะปรับอุณหภูมิของมันเองโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งเราก็จะดูได้นะครับว่ามันเป็นอย่างไรมันสั่งงานอะไรเครื่องแอร์เราไปบ้างนะครับส่วน AC setting อันนี้คือเหมือนกับการตั้งค่าบนรีโมทเลยนะฮะก็จะมีบอกว่าโหมดอะไรนะครับการปรับแผ่นเปลี่ยนทิศทางลมนะครับแนวตั้งแนวนอนปรับได้หมดนะครับปรับได้เหมือนกับเราใช้รีโมทเลยพูดง่ายคือถ้าเราใช้เจ้าตัวนี้แล้วเนี่ยตัวรีโมทแอร์แบบดั้งเดิมเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยนะครับแล้วก็จะมีส่วนของการตั้งเวลานะครับอันนี้ผมตั้งเวลาไว้นะฮะก็คือปิดแอร์ turn off นะครับทุกวันตอน 6:00 น.นะครับแล้วก็เปิดแอร์อัตโนมัติทุกวันในโหมดอุณหภูมิ25องศานะครับเวลา5ทุ่มนะครับมันตั้งได้นะฮะว่าวันไหนจะเปิดเวลาไหนจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับในโหมดอะไรแล้วก็อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับค่อนข้างที่จะละเอียดมากๆเลยทีเดียวอันนี้นะครับคือเมนู setting นะครับ setting ก็คือการตั้งค่าต่างๆนะครับมีหลายการตั้งค่าเลยทีเดียวนะฮะ Wi-Fi AC pairing user management นะครับคือเราเนี่ยสามารถที่จะนำเอาaccount บัญชีของเราเนี่ยไปให้เพื่อนใช้หรือผู้ร่วมพักอยู่อาศัยใช้ได้ด้วยเช่นกันนะครับเพื่อให้เครื่องมือถือของเขาเนี่ยเป็น remote control ได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ invite new user เข้ามาได้นะครับแล้วก็เนี่ยฮะก็จะมีพวกนี่ฮะ LED brightness นะครับนะฮะก็คือไอตัวแสงไฟ LED ตรงนี้นี่แหละนะครับเราสามารถที่จะรีมันได้นะครับให้มันสว่างน้อยลงเนี่ยฮะเนี่ยครับมันก็อาจจะสว่างอยู่แต่ว่าตอนนี้พอดีเปิดไฟสว่างในห้องอยู่นะครับจะได้ไม่รบกวนเราเวลาหลับพักผ่อนนะครับรวมไปถึงเสียงบีบนะฮะเสียงบีบก็คือเสียงแจ้งเตือนของมันนี่แหละนะครับก็ปรับวอลลุ่มของมันได้เช่นกันก็หมดแล้วนะครับสำหรับรีโมทแอร์อัจฉริยะ AmbiClimate 2นะครับก็ถือว่าความสามารถหลากหลายเลยทีเดียวนะฮะนี่ฮะความชื้นก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับตัวนี้เนี่ยเซ็นเซอร์ได้มาจากตัวของ Remote Air AmbiClimate เองนะฮะไม่ได้ได้มาจากเครื่องแอร์ของเรานะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับรีวิวรีโมทอัจฉริยะ AmbiClimate ตัวนี้นะฮะราคานะครับก็อยู่ 4,000 ปลายๆนะครับเกือบๆ 5,000 นะครับก็คุ้มไหมนะฮะก็ลองตัดสินใจดูเองนะครับเพราะว่าลองคิดดูนะครับรีโมทแอร์ปกติถ้าเราซื้อแบบของแท้นะครับของศูนย์เนี่ยก็ราคาจะอยู่ประมาณ 1,000 ต้นๆนะครับไม่เกิน 2,000 อะไรประมาณนี้ก็ถือว่าเราได้รีโมทแอร์มาประมาณ3ตัวนะครับได้ AmbiClimate 1ตัวนะครับแต่ถ้าเทียบกับความสามารถแล้วเนี่ยเทียบกันไม่ติดนะครับ AmbiClimate มีความสามารถมากๆเลยทีเดียวนะครับก็ลองไปตัดสินใจดูว่าคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับ thanob.com รีวิวในคลิปนี้ก็คงจะต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ